ความคืบหน้ากรณีคลิปเฉาของพยาบาลที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับคนไข้สูงวัยอายุ90ปีในโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกในวันนี้นายแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้ออกมาแสดงความเสียใจและกราบขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่าคนไข้คนดังกล่าวยังไม่เสียชีวิตตามที่มีกระแสข่าวยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลพุทธชินราชค่ะส่วนพยาบาลคนดังกล่าวสภาพจิตใจย่ำแย่ทางโรงพยาบาลเร่งสอบทางวินัยและได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับญาติของคนไข้และในวันนี้ได้เสนอทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกย้ายพยาบาลคนดังกล่าวออกนอกพื้นที่เป็นการเบื้องต้น